คุณผู้ชมจำกันได้หรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วที่เรานำเสนอข่าวนี้ไปกรณีที่มีเพื่อนบ้านเขาออกมาร้องนะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ดึกดื่นมักจะออกมาจูงหมาแล้วก็จูงแล้วไม่พอเนี่ยยังมาเหมือนกับมีการยั่วให้หมามันเห่าจนคนเนี่ยนอนไม่ได้แล้วทำแบบนี้มาตลอดคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายมันเกิดการทะเลาะกันขึ้นมานะครับซึ่งวันนั้นเราพยายามที่จะติดต่อทางด้านของฝากฝั่งของผู้หญิงที่มีการจูงหมาที่เป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อณตอนนั้นวันนี้เองคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าต่อแต่ว่านี่ฮะเป็นภาพตอนที่เพื่อนบ้านปะทะฝีปากกันนะครับนี่ฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านที่เขาเอาหมาออกมาแล้วก็มันมีการเห่าเสียงดังช่วงดึกๆนะครับเจ้าของคลิปนี่เขาบอกว่าชื่อคุณจอยฮะเจ้าของหมาชื่อว่าโกลเด้นอยู่ในคลิปนี้แหละฮะแล้วก็คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยชอบพาหมาออกมาเดินเล่นตลอดวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับเจ้าตัวที่เป็นคู่กรณีที่เป็นเจ้าของหมาที่ออกมาเดินชื่อว่าพี่อ้อยพรหมพิริยะพี่อ้อยบอกแบบนี้อยากชี้แจงจริงๆข่าวที่ออกมาตนเองเนี่ยเสียหายนะค่ะแล้วตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนแล้วก็ไม่ได้ทำแบบนี้ประจำด้วยที่สำคัญคือตนเองถูกทำร้ายอ่ะคุณผู้ชมลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพี่อ้อยดูหน่อยนะครับสิ่งที่ตอนนี้คือหลายคนสงสัยว่าพี่อ้อยได้จูงหมาออกมากลางดึกแล้วมันทำแบบนี้บ่อยๆโอ้ยทำแบบนี้นานแล้วเนี่ยไอเนี้ยไม่จริงถูกต้องไหมครับข่าวที่ออกไปทั้งหมดถ้าคุณสังเกตให้ดีนะคะเป็นคำพูดจากพวกเขาฝ่ายเดียวและพวกนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ค่ะเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยและถ้าเกิดคุณลองใช้วิจารณญาณคิดให้ดีใครจะทำเรื่องไร้สาระขนาดนั้นนะทุกวันนี้เศรษฐกิจบ้านเราไม่ได้ดีนะถ้าเราเวลาไปทำมาหากินดีกว่าไหมค่ะแล้วจูงตีดึกแล้วก็มีอยู่นิดหน่อยที่ว่าที่ออกไปว่าการดึกคือไม่ได้ทำงานกลางคืนทุกวันนอกจากว่าที่ร้านเพื่อนเนี่ยเท่านั้นเขามีคอนเสิร์ตเนี่ยเมื่อก่อนดิฉันเป็นเชฟดิฉันก็จะไปช่วยเขาบ้างก็แค่เป็นครั้งสองครั้งหรือนานๆทีแต่ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะให้ข่าวแบบรุนแรงขนาดนี้คือเราเข้าใจในมุมของพี่อ้อยพี่อ้อยคือคนที่อยู่ในคลิปที่จูงหมาชื่อว่าเจ้าเบนเนี่ยนะฮะเจ้าเบนนี่คือเดินไปเดินมานะครับแล้วมันเกิดเหตุปะทะคารมกันแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะดักถ่ายคลิปเขาหลายมุมมากซึ่งเขาก็มีหลักฐานยืนยันว่าเขาถูกทำร้ายถูกด่าทอด้วยล่าสุดตอนนี้พี่อ้อยเองไปแจ้งความแล้วนะครับบอกว่าจะดำเนินคดีกับอีกฝั่งนึงให้ถึงที่สุดด้วยนะครับซึ่งก็เราก็ยินดีนะให้ออกมาชี้แจงฟังความทุกด้านพี่อ้อยบอกไม่ได้ทำตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับยืนยันฮะค่ะซึ่งจริงๆครั้งที่แล้วนอกจากที่เราจะเล่าในมุมของเพื่อนบ้านที่ร้องเรียนมาแล้วว่าเสียงหมามันรบกวนนะคะคุณผู้ชมเราก็พยายามติดต่อพี่อ้อยเราก็ยังติดต่อไม่ได้ไงใช่นะล่าสุดนี้ได้ชี้แจงแล้วนะคะเข้าใจถึงมุมพี่อ้อยแล้วนะครับได้ชี้แจงแล้วนะคะคุณผู้ชม